สวัสดีครับพบกับใครๆก็เข้าครัวเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังมีเมนูดีๆเด็ดๆที่ทำง่ายๆสไตล์ใครๆก็เข้าครัวมาฝากกันนะครับผมคราวที่แล้วผมทำน้ำพริกแกงเขียวหวานไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอามาแกงเลยนะครับวันนี้แหละครับเมนูแกงเขียวหวานไก่โฮมเมดของเราดูส่วนผสมกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ไก่ก่อนเลยครับผมใช้อกไก่ครับผมเลาะเอามันออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับมันจะได้ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปจะได้เคี้ยวด้วยคุณผู้ชมผมมีใบโหระพานะครับโหระพาไทยนะครับผมมีหัวกะทินะครับแน่นอนพริกแกงเขียวหวานนะครับคุณผู้ชมซื้อเข้าเอาก็ได้แต่อันนี้เราโชว์วิธีการโขลกไปแล้วถ้าอยากลองโขลกดูสนุกสนุกก็ยินดีครับผมน้ำมันพืชนะครับมะเขือเปาะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้เองง่ายๆเลยคุณผู้ชมเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เตาเลยนะครับคุณผู้ชมผมวอร์มซอสแพนหรือว่าหม้อทรงสูงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ลงน้ำมันพืชไปเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะผมรีไฟลงมาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพริกแกงมันไหม้ถ้าไหม้แล้วนี่จบกันเลยคุณผู้ชมโอเคนี่ผมก็ลงพริกแกงเขียวหวานเราลงไปเลยลงไปประมาณช้อนโต๊ะครึ่งหอมพริกแกงครับผมลงอีกหน่อยเพราะว่ามันไม่พอดีกับน้ำมันงั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทอดพริกแกงพริกแกงไปนะครับรีบไฟหน่อยแรงเกินผัดไปครับผัดให้เขาหอมขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงกะทิผัดไปด้วยกันให้แตกมันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมจะลงกะทิลงไปผัดให้มันแตกมันแล้วลงไปทีละน้อยนะฮะผมเร่งไฟขึ้นมานิดนึงฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนผัดพริกแกงใช้ไฟอ่อนเพราะกลัวมันจะไหม้ถ้าเราไม่ผัดให้เขาแตกมันก่อนนะครับหรือว่าตั้งแต่พริกแกงถ้าไม่ผัดให้เขาหอมขึ้นมาดีให้จนแบบมันได้ที่เนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับก็คือมันจะขมนะฮะแกงมันจะออกมารสชาติแบบขมๆขื่นๆลิ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะดังนั้นก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีมันเนี่ยเขาเรียกแตกมันแยกออกมาครับลงเพิ่มไปอีกทีละน้อยผมเริ่มเร่งไฟขึ้นมาแล้วโอเคอันนี้ลงเลยถึงเดี๋ยวนี้เวลาจะทำแกงนะครับมันสะดวกสบายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีกะทิสดที่ใส่กล่องเอาไว้นะมันก็อำนวยความสะดวกได้ดีครับแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วรสชาติกะทิที่คั้นสดยังไงมันก็ดีกว่านะครับแต่ข้อจำกัดของเขาก็คือมันค่อนข้างจะบูดได้ง่ายกว่าด้วยนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งให้เขาร้อนจนค่อนข้างเดือดปุดๆ นิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะลงไก่แล้วนะครับได้ทีละลงไปเลยนะครับเราก็ลงไปง่ายๆไม่ต้องคนเยอะครับอันนี้ผมแค่เกี่ยวๆให้มันกระจายคือถ้าคนเยอะส่วนใหญ่อะมันจะคาวนะพวกนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นปลานะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแกงเขียวหวานนะหมายถึงถ้าเป็นปลาแล้วคุณผู้ชมไปคนนะคาวเละเทะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้เขางวดลงไปนิดนึงให้รสชาติของไก่และแกงเขียวหวานมันผสานเข้าด้วยกันนะครับไก่สุกได้รสชาติธรรมชาติออกมาแกงเขียวหวานก็มีความหวานออกมาได้รสไก่แล้วก็สุกด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนจะเสิร์ฟผมจะใส่มะเขือเปาะตอนเสิร์ฟนะครับไม่งั้นเขาจะคล้ำดำมากไม่น่าทานเลยนะครับมะเขือเปาะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบโหระพาก่อนจะเสิร์ฟนะครับขอเวลาสักครู่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราตักเสิร์ฟกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมปิดไฟจะเอาขึ้นแล้วนะครับแล้วผมใส่มะเขือเปาะลงไปในจังหวะนี้เลยให้ความร้อนที่คงอยู่อันนั้นนะเขาทำให้มะเขือซุปไปเองนะครับเพราะถ้าใส่ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งต่อไปมันจะดำน่าเกลียดมากเลยโอเค
เช่นเดียวกันกับโหระพาเดี๋ยวเรามาแต่งข้างบนแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะใส่รวมลงไปก่อนก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกช่อสวยๆเอามาวางแต่งประดับแต่ว่าอันที่ไม่ใช่ช่อสวยๆผมก็จะแอบใส่ลงไปก่อนเลยให้มันหอมๆอยู่ในแกงนะครับโอเคเสร็จแล้วนี่ถ้วยเราแบบมินิกระทัดรัดผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมะเขือเปราะมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วเพราะมันโดนความร้อนจัดดังนั้นเราก็จะไม่ให้มันโดนนานจนเกินไปตักลงชามไปเลยเราจะได้ที่ดูพูนๆขึ้นมาโอเคประมาณนี้ผมจะไม่ใส่เยอะกว่านี้ชิผมมีหัวกะทิที่ผมเคี่ยวเอาไว้นะครับผมจะเอามาราดลงให้มันเพิ่มรสชาติและความสวยงามประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนการตกแต่งนะคุณผู้ชมผมมีพริกชี้ฟ้าแดงฟึบลงไปเลยแล้วก็ช่อที่ผมเข้าใจว่าสวย ไม่สวยเว้ยเอาใหม่เดี๋ยวอันนี้แล้วกันแต่งข้างบนไม่สวยจริงๆด้วยอันนี้ดีกว่าเออเสร็จเรียบร้อยแกงเขียวหวานไก่นุ่มๆแกงหอมๆพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วครับ